ในประเทศพี่ต้อมคะไปดูเศรษฐกิจต่างประเทศกันหน่อยเมื่อวานนี้เพิ่งพูดกันถึงเรื่องของสหภาพยุโรปกับจีนในการตั้งกำแพงภาษีคัดค้านเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟฟ้าของจีนปรากฏว่ามีอีกคนหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนนโยบายของเขา American First นะคะเขาบอกว่านอกเหนือจากการที่จะเก็บภาษียานยนต์แล้วเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เม็กซิโกเก็บถึง 200% เลยอะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยคือจีนเขาใช้ยุทธศาสตร์ก็คือว่าส่ง EV ของเขาเนี่ยเข้าไปในเม็กซิโกและเม็กซิโกเนี่ยก็ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะตั้งแต่สมัยนาฟตาตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น USMCA ละนะครับก็คือเขายังเป็นข้อตกลงการค้าระหว่าง3ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาอยู่นะครับก็ปรากฏจีนก็ใช้ช่องว่างตรงนี้ส่งเข้าไปที่เม็กซิโกและเม็กซิโกเนี่ยจากเม็กซิโกเนี่ยก็ส่งเข้าสหรัฐอเมริกาอีกแต่ภาษีมันต่ำมากจนเกือบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่โดนัลด์ทรัมป์พูดออกมาแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วจะสกัดจีนหรือว่าจะสกัดคนของตัวเองนะครับเอามาดูกันว่าทำไมใช้คำว่ามาสกัดคนของตัวเองเมื่อวานนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานมาว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากริพับลิกันที่ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับลงพื้นที่หาเสียงในวิสคอนซินเป็นครั้งที่4ในรอบ8วันครั้งที่4ในรอบ8วันนะเฉลี่ยแล้วคือ2วันเป็น1ครั้งอ่ะนะครับอันนี้แสดงเห็นว่าทีมหาเสียงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้ความสำคัญกับวิสคอนซินเป็นอย่างมากล่าสุดเนี่ยทรัมป์เนี่ยไปปราศัยที่สนามบินในเมืองจูโนเมื่อวันที่ที่ผ่านมาแล้วก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยจะเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์และรถทุกจากเม็กซิโก 200% 200% อย่างที่ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าถ้าเขาได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีครั้งนี้เขาจะเก็บภาษีนะครับรถจากเม็กซิโกเนี่ยในตรา 100% แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 200% ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาของเขานะครับแล้วก็ย้ำว่าถ้าจำเป็นจริงเนี่ยอัตราภาษี 200% มีให้เห็นอย่างแน่นอนแล้วเขาจะไม่ปล่อยรถยนต์เหล่านี้เนี่ยเข้าไปในสหรัฐแล้วเขาจะไม่ยอมมันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าทรัมป์เนี่ยเพิ่มความเข้มข้นในนโยบายอเมริกันเฟิร์สซึ่งถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้าอย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามภายใต้คำมั่นของทรัมป์ที่ว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ออกมาบอกว่าแม่แผนการของทรัมป์เนี่ยมันอาจจะทำให้ราคารถยนต์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นก็ได้นะครับโดยนะครับแล้วก็เราย้อนกลับไปดูเมื่อปีแล้วเนี่ยปี2566เนี่ยเม็กซิโกส่งรถยนต์ออกไปยังสหรัฐประมาณ3ล้านคันนะครับแต่ใน3ล้านคันเนี่ยครับนุ้มวยครับครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นของ General Motors หรือ GM แล้วก็ Ford นะครับรวมทั้งอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับเราไม่ค่อยเคยได้ยินกันนะครับก็คือ Stellantis นะครับอันนี้เป็นรถยนต์สัญชาติอเมริกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเข้าไปตั้งฐานกำเนิดอยู่ในเม็กซิโกนะก็คืออาศัยฐานภาษีนะครับภาษีเป็นศูนย์อาศัยโลโก้คอนเทนต์อะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับอันเนี้ยมันก็เลยมีประเด็นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยเขามีข้อตกลงเรื่องนาฟตาก็คือนาฟตานะครับคือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือแล้วก็ปรากฏว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมาเปลี่ยนนาฟตาบอกไม่เอาละนะครับมาเปลี่ยนเป็น United States Mexico Canada Agreement นะครับ USMCA นะอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงการค้าระบบฉบับใหม่นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดว่าไอ้ข้อตกลงการค้าฉบับนี้เนี่ยนะครับเขาอนุญาตหรือว่าให้โควต้าแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยสามารถส่งออกรถยนต์เข้าไปในสหรัฐได้ถึง2ล้าน6แสนคันนะครับแล้วก็บอกว่าจะได้รับการคุ้มครองกรณีที่สหรัฐเนี่ยบังคับใช้กำแพงภาษีการนำเข้ารถยนต์จากทั่วโลก 25% นะแล้วแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่านะเมื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเนี่ยโลโก้คอนเทนต์หรือการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับใน USMCA เนี่ยจะต้องเป็นการผลิตในอเมริกาเหนือแล้วก็จะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานเนี่ยตรา16 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วนะครับหยิกเล็บเจ็บเนื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นรถยนต์อเมริกันเนี่ยนะครับที่เข้าไปตั้งฐานอยู่ในเม็กซิโกเนี่ยมากกว่า EV จีนที่ส่งเข้าไปครับน้องมวยครับ อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของตัวเลข GDP นะคือรัฐบาลไทยเนี่ยพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อได้ตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นแต่เห็นบอกว่า World Bank หรือว่าธนาคารโลกนั้นเขาคาดการ GDP ของไทยในปีหน้าเอาไว้ตัวเลขเนี่ย 2.4% เท่านั้นเหรอครับพี่ต้อมครับโอ้โหฝันสลายสิพี่ถาฝันสลายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือณเวลานี้เนี่ยรัฐบาลแล้วก็พลพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกเลยบอกว่าแหมปี2567เนี่ยอยากเห็น GDP ที่ 3% เหลือเกินแต่ปรากฏว่าธนาคารโลกเนี่ยมาดับฝันซะแล้วนะครับเพิ่งเมื่อเช้านี้เองนะสดๆเลยเมื่อเช้านี้นะครับก่อนเข้ารายการนี่แหละธนาคารโลกหรือ World Bank ออกมาคาดการ GDP ของไทยในปีนี้เอาไว้ที่เดิมครับที่เดิมคือ 2.4% อันนี้เป็นตัวเลขที่เคยประกาศไว้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่า 2.4% World Bank บอกเอานะอย่างดีกว่าปีที่แล้วปีแล้วทั้งปีเนี่ยเราโตแค่ 1.9 เท่านั้นเองนะครับ
คือการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังปีนี้ World Bank ก็บอกว่านะครับของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นโดยจะได้รับการสนับสนุนจากการเร่งดำเนินการนะครับใช้จ่ายงบประมาณและการส่งออกสินค้ารวมทั้งการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนนะครับซึ่งยังจะคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในปีนี้ส่วนการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ World Bank บอกว่าน่าจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดได้ภายในกลางปีหน้ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐปีนี้จะโตขึ้น 2.4% เนื่องจากการค้าโลกที่เอื้อมหน่วยแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวแต่ขอประทานโทษนะครับนะบอกว่าการค้าการส่งออกจะเติบโตขึ้นเนี่ยไม่หมายความว่าเรานั่งเฉยๆนะครับเราก็ต้องไปขายของนะครับนะครับส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะครับ CPI World Bank บอกว่าของไทยเนี่ยจะชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในภูมิภาคที่ 0.7% เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารในประเทศไทยที่เมื่อวานนี้เล่าไปแล้วนะครับนอกจากนี้ธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจไทยจะเร่งตัวขึ้นไปเป็น 3% ตามฝันที่รัฐบาลอยากได้ในปีนี้แต่ว่าจะได้ในปีหน้าก็คือได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนที่ฟื้นตัวก่อนหน้านี้ก็คือกรกฎาคม2567เนี่ย World Bank ได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ไว้นะครับบอกว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณสัก 2.4%แล้วก็ปีหน้าคือ2068เนี่ยจะขยายตัวได้ 2.8 แต่อย่างที่บอกเมื่อเช้านี้กลับมาปรับละว่าปีนี้นะครับคงที่ไว้ที่ 2.4 ส่วนปีหน้าเนี่ยน่าจะได้ที่ 3% อันนี้ก็ต้องบอกนะว่าโอ้โห World Bank ทำอย่างเงี้ยนะครับออกมาบอกไม่ไว้หน้ารัฐบาลไทยเลยรัฐบาลไทยอุตส่าห์มาบอกว่าอยากเห็น GDP ที่ 3% นะคือ World Bank ไม่ให้เนี่ยก็ไม่ต้องซ้ำเติมกันให้นะครับไม่ต้องมาประกาศก็ได้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปนะครับอันนี้ก็ออกมาประกาศแล้วจะยังไงกันดีครับพี่ถาคำนุ่มวยคำนุ่มเหมียวครับนี่คุณพี่ต้อมมีคุณผู้ชมอยู่ใน YouTube เนี่ยบอกว่านี่ไงรัฐบาลนี้เนี่ย GDP เนี่ยจะขยายตัว 3.2% นำเข้าเศรษฐกิจเนี่ยการค้าโต 4.4% อยากจะให้ฟังเมื่อกี้ไม่รู้ได้ฟังอยู่หรือเปล่านะฮะว่า World Bank เขาคาดการณ์เนี่ยเหลือ 2.4 คือเขาพยายามที่จะออกมารับว่าสมัยลุงตู่เนี่ยมันโตได้แค่ 2.6 2.7 เท่านั้นรัฐบาลนี้เนี่ยทำไปโน่นนะ 3.3 นะฮะ 4.4 ค่ะแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้ไปไม่ถึงจริงๆไม่เป็นไรให้กำลังใจกันให้กำลังใจครับพี่สาครับเอาล่ะพี่ต้อมขอบคุณด้วยนะคะสำหรับข่าวสารทางเศรษฐกิจในวันนี้นะคะหลายคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะหลังจบท็อปข่าวเที่ยงกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะประเด็นคดีตากใบใกล้หมดอายุความแล้วส.ส.เพื่อไทยหลบหนีคดีแบบนี้จะต้องติดตามต่ออย่างไรบ้างนะแขกรับเชิญของเราคือพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วันนี้จะมาเคลียร์กับคุณต้นบรเทพติดตามได้กับเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะส่วนนี้เราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ